สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปในวันนี้นะปูก็จะชวนมาทำเป็นตัวพริกผัดนะคะสำหรับใส่ในก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บซึ่งปูได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำซ้ำให้ดูอีกทีนึงนะคะก็พริกป่นค่ะอันนี้ประมาณขีดนึงนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชค่ะอันนี้วันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะในคลิปที่แล้วนานมาแล้วที่ปูทำนั้นใช้เป็นน้ำมันคานูล่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นออปชันเสริมนะคะไม่ได้ใส่แต่เอาให้ดูเฉยๆว่าที่เขานิยมใส่กันก็จะเป็นผงปรุงรสรสหมูรสไก่ก็ได้แล้วก็ผงชูรสด้วยนะคะก็ตามร้านค้าเขานิยมใส่กันนะคะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆถ้าเผื่อใครอยากจะใส่ก็ใส่นะคะใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่เนาะน้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยน้ำมันนี่คือต้องกะเอาเองนะคะเพราะว่าร้านก๋วยจั๊บที่อุบลจะมีทั้งแบบที่เป็นผัดแบบแห้งๆเลยแล้วก็เป็นแบบที่เจิ่งๆน้ำมันหน่อยนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์ของร้านค้านั้นๆ นะคะอันนี้ปู่จะทำพริกมันแค่ขีดเดียวค่ะเกือบๆขีดนึงนะก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะใครจะชอบเป็นน้ำมันเจิ่งๆน้องๆก็ได้จะทำเป็นแบบแห้งๆก็ได้นะคะก็นี่ค่ะตั้งไฟนะคะให้น้ำมันร้อนนะคะก็จะคั่วพริกนะคะให้เข้าหอมๆก่อนนะคะเราต้องปิดไฟก่อนนะไม่เป็นงั้นเวลาที่คั่วพริกนะคะพริกมันจะไหม้เร็วมากเพราะว่านี่เป็นพริกที่เขาผ่านการคั่วมาแล้วนะคะเอาแค่พอน้ำมันร้อนน้ำมันไม่ต้องเดือดนะคะก็ใส่พริกลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะอันนี้จะได้แบบแห้งๆใครชอบนะคะใครชอบแบบที่เป็นน้ำมันเจิ่งๆนะคะก็ตามสะดวกเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะ ขออนุญาตเปิดเครื่องดูดควันก่อนที่อุบลก็จะใช้ทั้งสองแบบเนาะมีทั้งสองแบบให้เห็นตามร้านก๋วยจั๊บทั่วไปเลยนะคะแล้วของเขาจะมีรสมีชาตินะคะเขาใส่อย่างที่บอกนี่ค่ะเขาจะใส่อีก2ตัวนี้ก็คือผงปรุงรสรสดีนะคะรสหมูรสไก่ก็ได้แล้วก็ผงชูรสนี่เขาจะนิยมใส่กันตามร้านค้านะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราแพ้พวกนี้เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะหรือว่าเราไม่อยากทานเราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็บางร้านอาจจะใส่กระเทียมเจียวหรือว่าเป็นหอมแดงเจียวที่เขาทอดกรอบๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้ก็เป็นสูตรใครสูตรมันนะคะวันนี้พอดีปูต้มก๋วยจั๊บนะคะวันนี้ก็จะทานก๋วยจั๊บนะคะก็จะทำพริกผัดนี่สดๆใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะสำคัญคือน้ำมันอย่าร้อนมากนะคะน้ำมันไม่ต้องเดือดนะคะไม่งั้นมันจะไหม้เร็วมากนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้เก็บใส่กระปุกในตู้เย็นได้นานประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็เป็นคลิปแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮง